าวมื้อนี้ครับบักมีหน่อยขอพาญาติธรรมทั้งหลายไปร่วมเฮ็ดบุญกันครับนำคณะโดยท่านพระครูโอภาสธรรมวิภัทเจ้าอาวาสวัดศรีสว่างนนท์ท่านครับท่านพระครูได้นำญาติโยมมามอบเงินเพื่อใช้ในการปรับปรุงถนนทางเข้าศูนย์อบรมเยาวชนแก่นตะวันอำเภอบ้านฝางครับโดยพิธีการมอบนี่ก็อยู่เทิงกุฏิผู้เด้อพระสงฆ์ญาติโยมส่วนหนึ่งก็อยู่เทิงกุฏอีกส่วนหนึ่งก็อยู่ทางล่างพร้อมกับน้องลำซ้ำหมาชิวาวาโตนี่ครับน้องลำซ้ำนี่เล่าเป็นหมาของท่านพระครูครับช่วงทําพิธีเพิ่นก็เลยให้เราอยู่ทางล่างบ่ให้ไปกวนนาดางเด้อโดยใส่สัตว์มักกันไว้มองบันไดครับตอนแรกน้องลำซ้ำก็อยู่ได้อยู่ครับแต่พอเราได้ยินเสียงท่านพระครูเท่านั้นล่ะเราก็ล่อหาซะแล้ว นานเพิ่นยังหูว่าท่านพระครูอยู่เทิงพุทธพุ่นน่ะมันก็สิขึ้นทางบันไดซะแล้วขึ้นไปหรอกจ้าซาตานอยู่ปกติก็ลูกศิษย์มาทแต่ช่วงที่บักมีน้อยกำลังบันทึกภาพอยู่ครับอันน้องลำซ้ำแม่มาลอยลอดปองสาดขาดมาติจ้าคือบืนมาได้เนาะพอน้องลำซ้ำขึ้นมาได้บักมีน้อยก็นึกว่าสิมามางานเพิ่นแต่สิ่งที่เห็นนั่นก็คือเบยว่าคืออยู่ดีแท้เนาะพุ่นล่ะฟังธรรมก็เป็นมาอ่อนสวนเอ้มาแม่พวนอย่ามาแนมหนาเด้อจับแล้วเดินนำหน้าไปเขารู้จักอยู่เขารู้จักดีวันแล้วแล่นน้ำหน้าอีกขักแท้มานี่เฮ้ยตาสั่งเนาะWait, wait, wait.